หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผู้เป็นบิดาในข้อกล่าวหาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยกนกวรรณได้ถูกปปช.กล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยนั้นล่าสุดศาลฎีกาได้รับคำร้องประเด็นดังกล่าวเมื่อ26สิงหาคม2565โดยปปช.ได้ระบุว่ากนกวรรณขอออกโฉนดที่ดินเลขที่41158ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีกว่า30ไร่เมื่อปี2545อ้างว่าซื้อมาจากทิวมาดิซอนในปี2533แต่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีตัวตนและไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและแนวเขตป่าไม้ถาวรทำให้รัฐสูญเสียที่ดินเขตอุทยานการออกโฉนดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นความเสียหายร้ายแรงขณะที่กนกวรรณก็ยังครองที่ดินต่อเนื่องจนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยโดยปปช.ได้ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาในประเด็นดังกล่าวและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวให้พ้นจากตำแหน่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีตามรัฐธรรมนูญซึ่งศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งกนกวรรณหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาโดยให้ยื่นคำคัดค้านภายใน14วันและนัดพิจารณาครั้งแรก5ตุลาคมนี้ทั้งนี้กนกวรรณเป็นที่รู้จักในหมู่กว้างจากบทบาทที่พยายามเข้าตรวจสอบกรณีพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เมื่อปี2563เธอเกิดในตระกูลนักการเมืองชาวปราจีนบุรีจึงได้ทำงานการเมืองมาตั้งแต่เยาว์วัยโดยในปี2543ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาปี2547ได้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในปีถัดมาขยับขึ้นมาลงเล่นการเมืองใหญ่และก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีครั้งแรกในสังกัดพรรคไทยรักไทยแต่ทว่าหลังรัฐประหารปี2549เธอได้ลดบทบาททางการเมืองไปเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดและอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2552ก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมในสังกัดพรรคภูมิใจไทยและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อช่วงสั้นๆในปี2563โดยหลังจากที่ปปช.มีมติชี้มูลคดีรุกป่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากนกวรรณยังคงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาต่อจนกระทั่งศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าว